ค่ะอันนี้ก็จะมาทำการแจก user account ของบีเน็ตค่ะให้ไปที่ฟันเฟืองแล้วก็โลค่ะเสร็จแล้วก็มาที่หัวข้อโลค่ะเพื่อตั้งกรุ๊ปโลกำหนดหน้าที่ให้กับโลนั้นๆนะคะก็มาสร้างกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มของเอนจิเนียร์ค่ะในนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาดูอย่างเดียวหรือว่าดูและแก้ไขได้ค่ะอันนี้สร้างโลเอนจิเนียร์ก็จะเป็นดูและแก้ไขค่ะกดเซฟเสร็จแล้วก็ไป Account Management ค่ะแล้วก็ไป Create Account สร้าง User และ Password ให้กับคนที่จะเข้าใช้ค่ะแล้วก็เลือกกรุ๊ปโลค่ะที่สร้างแล้วก็โอเคได้เลยชื่อ user account ที่เราตั้งมาก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มากดตรง device เพื่อเลือก vbox ให้กับ user นั้นๆค่ะเพื่อให้เขาเห็น vbox ตัวไหนบ้างกดโอเคค่ะนี่ค่ะแล้ว Vbox ตัวที่เราแจกให้กับ user นั้นมันก็จะขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะถ้าเราไม่ต้องการให้เขาเห็นแล้วก็กด Unlink ค่ะ